มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนณวัดประกาศช่วยหลักหมื่นนักเรียนร้องเพลงเปิดหมวกเป็นหนึ่งในกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์อยู่ในขณะนี้นะคะกับกรณีนักศึกษาหญิงรายหนึ่งนะคะร้องเพลงเปิดหมวกเพื่อหาทุนการศึกษาบริเวณตลาดในจังหวัดราชบุรีแต่ว่าถูกประชาชนแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบเหตุเปิดเพลงเสียงดังค่ะล่าสุดนะคะณวัดอิสระไกรศีลพิธีกรชื่อดังและผู้ก่อตั้งเวทีประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะได้ออกมาเคลื่อนไหวประกาศตามหาน้องนักศึกษาคนดังกล่าวเพื่อมอบทุนการศึกษาให้จำนวน 10,000 บาทพร้อมระบุข้อความว่าการดิ้นรนเพื่อการศึกษาเราต้องให้โอกาสเพราะยุคนี้คนไทยทุกคนลำบากกันทั่วหน้าในฐานะผมเป็นคนราชบุรีใครรู้จักน้องคนนี้ให้ติดต่อกลับมาที่ผมครับขอมอบทุนการศึกษาให้ 10,000 บาทติดต่อได้ที่แอดนวัดคนราชบุรีต้องช่วยกันครับสสรักป่าไม้และอย่าลืมรักแล้วก็ดูแลประชาชนในจังหวัดด้วยนะครับนวัดประกาศช่วยหลักหมื่นนักเรียนร้องเพลงเปิดหมวกหาทุนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ